สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SSN 11นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมครับผมนะฮะเรื่องผลบอลเมื่อคืนนี้ก็บอลหญิงสนุกสนานทีเดียวใช่แล้วนะครับบอลแอฟริกาเนชั่นคัพก็เช่นกันครับผมนะฮะแต่ก่อนที่ไปติดตามผลเรามาดูคอมเมนต์เมื่อวานก่อนครับผมนะคุณเจมส์แสนดีบอกบาร์ซ่ามีโอกาสได้ใครบ้างครับกริสมันเนมากิสมันเนมานะครับที่ได้ไปแล้วก็คือเฟรงกี้เดยองมีสื่อยกให้การซื้อเฟรงกี้นี่ระดับเกรด A นะเป็นดิชเชอร์รีพอร์ตให้ดีที่สุดเลยใช่ดีที่สุดเลยในตลาดล็อกที่ซื้อมานะครับครับเดี๋ยวรอลุ้นกันส่วนมัทเทเดลิกเนี่ยเบาๆไปแล้วคุณชาสติดีแย้มบอกว่าเมสซี่เล่นกดดันตัวเองมากไปไม่เป็นเหมือนธรรมชาติของตัวเองเลยพอเล่นทีมชาติใช่ไหมใช่แบกไปเยอะแบกเยอะแบกเยอะแบกความหวังไว้นะแต่อย่างน้อยก็เข้ารอบเดี๋ยวเจอเวเนรอบหน้านะครับครับคุณเคิร์ฟส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับคุณอานนท์บอกว่าข่าวหงครับครับผมเดี๋ยวมีฝากเดี๋ยวมีฝากกันนะคนหลงทางหัวใจสิงห์ของเชลซีทำอะไรก็ช้าจริงๆเดี๋ยวมีเรื่องน้ำผัดมีมาฝากเหมือนกันนะฮะคุณกรวิทย์บอกคุณกว่าจะยิงได้ผมนี่ตัวเคร่งไปหมดส่วนเรื่องข่าวแม็กควายผมไม่อยากได้เลยครับรู้สึกว่าไม่เก่งจริงแปดสิบล้านปอนด์นะตอนนี้แพงเงินไปหรือเปล่าแพงจริงๆแต่คำตอบเดียวคือผลงานนะคุณภูสิทธิ์นะครับบอกว่าข่าวหงไม่มีจริงจังเลยใช่มีแต่ข่าวลอยๆมั่วบ้างปะปนกันไปลุ้นข่าวซื้อขายคู่แข่งไปก่อนรายการหงชาวเราครับผมเม้นวันอาทิตย์วันจันทร์คุณก็ไม่อ่านเม้นผมอ้าวผมไม่เห็นนะเอาผมย้อนให้นั่งดูบราซิลแล้วเพลินตาเอาใจเชียร์ฟิเมโน่เลยครับผมไม่เห็นนะอันนี้มันไม่ใช่เครื่องผมด้วยไงที่เวลาที่ผมอ่านคลิปอะขอโทษถ้าเป็นอีกเครื่องนึงมันจะเห็นไม่หมดมันจะรวนๆหน่อยใช่เปิดแชร์ก็ไม่ได้นะฮะครับผมส่วนเด็กหงช่วงนี้ไม่มีข่าวน่าสนใจก็ไปซื้อนี่ไงลิเวอร์พูลเอ็กซ์ตร้าเนี่ยวางแผงแล้วนะครับช่วยพี่กุยหน่อยคุณโบแก้ก็ FC สปปลาวนะครับคุณสุชานุพงศ์ข่าวแล้วผ่าดูยึกยักกับเชลซีหรือว่าใจไม่ถึงจะกลับดาร์บี้ครับไอ้เรื่องยึกยักผมว่าไม่น่ายึกยักนะใช่ผมว่าเป็นขั้นตอนการเจรจามากกว่าใช่แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ปรบมือเข้ามานะครับคุณแอนฟิลโรสบอกว่าตะเอ๋นะพี่โน้ตแอนฟิลโรสนะฮะครับคุณช้างก็ส่งสติ๊กเกอร์จากอากาศเข้ามาคุณทามฮอปจากออสเตรเลียนะครับบอกว่าอยากได้ลิเวอร์พูลเอ็กซ์ตร้าแต่อยู่ต่างประเทศฝากหลานชายซื้อให้ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าครับรอลุ้นกันผมว่าถ้าหมดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีพิมพ์เพิ่มดูความต้องการเชื่อว่าไม่น่าจะพิมพ์แผงเดียวถ้าบนแผงไม่มีเนี่ยชัวร์ๆเลยก็อารินออนไลน์สั่งกันได้นะครับคุณจูรินบอกติดตามตลอดครับขอบคุณนะครับคุณอารีบอกว่าจัดแล้วครับนี่ไงครับลิเวอร์พูลเอ็กซ์ตร้านี่ภาพอยู่บนแผงพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับสวยมากสวยนะฮะคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับติดตามทุกวันอาจจะมาสายหน่อยผมนะครับผมไม่เป็นไรครับ ดูได้ทั้งวันได้ทั้งวันเต็มที่เลยครับคุณจารวันบอกส่งสติ๊กเกอร์แฮตทริกมานะฮะคุณสมบูรณ์ศาสตร์ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณนิรันดร์บอกเหนื่อยกับผีแดงจังครับคุณวัดบอกว่าเอาเวสถ้าค่าเหนื่อยไม่สูงอาร์ตันต้องเอามาแล้วครับใช่ครับอยากได้ครับแต่ว่าไม่รู้เขาจะมาไหมแต่รู้สึกว่าจะไปอ่อยอยากกลับบาซ่าอยู่ใช่อ่อยอยู่ใช่ไหมฮะจะเอาแอลถ้วยเพิ่มใช่ไหม ยอดแชร์นะคุณภูสิทธิ์นะครับคุณสมบูรณ์นะครับคุณกรวิทย์คุณสันมณีโชติคุณอานนท์คุณวิลลี่ชัยวัฒน์คุณชาติสิริดีแย้มคุณหงแดงครอบครัวลิเวอร์พูลคุณพัสสุชาติพี่โนนอันฟิลโรสนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ในเพจสยามสปอร์ตนิวด้วยนะบอกว่าคุณสรัญญูติดตามทุกวันเลยครับแต่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์เท่าไหร่ครับยังไงก็ติดตามตลอดครับครับคุณมากเลยเป็นท็อปแฟนด้วยนะของสยามสปอร์ตนิวคุณสุริยาสุริยเรืองแก้วถึงจะมาสายแต่ก็ตามครับผมครับผมคุณวิลลี่ชัยวัฒน์ก็บอกว่าแชร์ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือเรื่องของคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะฮะทีนี้มาดูผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับแอฟริกาคัพออฟเนชั่นครับกลุ่ม D Ivory Coast ชนะแอฟริกาใต้ 1-0 นะครับกลุ่ม E ตูนิเซียเสมอแองโกลา 1-1 ครับแล้วก็มาลีชนะโมริเตเนีย 4-1 ฟอร์มสวยครับส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายสเปนแพ้สหรัฐอเมริกา 1-2 สหรัฐนี่ได้จุดโทษ2 ลูกเลยใช่คือจับสรุปที่สเปนได้ก็สหรัฐพลาดเองรู้สับประตูเปิดพลาดเหนื่อยหัวเหนื่อยนะยิงดีด้วยสเปนนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งสวีเดนเฉือนแคนาดาไป 1-0 ครับนะครับฟุตบอล U21 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับโครเอเชียกับอังกฤษมันมากอังกฤษนี่นำแล้วนำอีกฟอร์มบุกปิดไม่ลงแปลว่ากองหลังชุดนี้ห่วยจริงใช่ใช่นะไอดีนเฮเดอร์สันก็เล่นไม่ดีด้วยแต่เมื่อคืนวันบิสก้าไม่ลงไหมถือเป็นข่าวดีแต่จริงมันไม่เกี่ยวแล้วนะคือตกรอบแล้วอะเสมอ3-3ไม่มีผลแล้วรีเนลสันผมได้ลงนะยิงจุดโทษเข้าไปด้วยครับ
นะฮะแล้วก็มีใครอีกอ่ะเจ้าเจมส์แมดิสันก็ยิงใช่แล้วก็จอห์นโจเคนนี่ครับผมชอบไปจำครับไอ้จอห์นโจเชลวีเลยจอห์นโจเคนนี่ก็ยิงอีกลูกนึงนะครับแต่ว่าโดนโครเอเชียตีเสมอได้นะฮะส่วนอีกคู่นึงที่เข้ารอบไปแล้วนะครับฝรั่งเศสก็เสมอกับโรมาเนียไป 0-0 ฝรั่งเศสส่งสำรองหลายคนครับเล่นเหมือนเซฟตัวก็กอดคอกันเข้าโอเคครับใช่ก็จูคนแข่งกันเข้านะฮะโปรแกรมที่วันนี้มีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับกลุ่ม F เที่ยงคืนตรงแคเมรูนเจอกับกินีบิเซานะครับมี3กาน่าเจอเบนินคอนคาเคฟโกคัพเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ 7:00 น.เช้าจาเมกาเจอกูราซาแล้วก็ 9:00 น.เช้านะครับฮอนดูรัสเจอกับเอลซัลวาดอร์นะฮะฟุตบอลหญิงรอบ16ทีม 5:00 น.ตรงอิตาลีเจอจีนนะครับแล้วก็ 14:00 น.ฮอลแลนด์เจอญี่ปุ่นครับผมนะครับมี FC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดที่2ด้วย5:00 น.ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาเจอคาชิมาแอนเลอร์นะครับแล้วก็18:30 น.ซานตงลู่เหนิงเจอกวางโจเอเวอร์การ์ดีครับครับจริงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับผลบอลคืนวันนี้นะฮะทีนี้มาดูข่าวกันบ้างข่าวเมื่อวานนี้ถ้าใหญ่สุดนะผมให้เป็นเรื่องราฟาเอลเบนิเตสถูกต้องอำลาสโมสรถือว่าตามคาดก็ได้นะเพราะมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องแต่อันนี้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะบอกว่าตามสัญญาเนี่ยหมดวันที่30 มิถุนายน5 วันก็คือไม่ได้ต่อกันแต่ว่าตามที่แถลงการเนี่ยนูคาสเซิลบอกว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่ต้องแจ้งว่าราฟาเอลเบนิเตสต้องอำลาทีมแล้วก็บอกว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการพูดคุยกับราฟาเอลเบนิเตสแล้วก็เอเย่นส่วนตัวอะไรแบบนี้เนี่ยแต่สุดท้ายไม่ได้ต่อกันนะครับสตาร์โค้ชเนี่ยไปหมดเลยนะครับปาโก้เดมิเกลโมเรโนอันโตโนโกเมสเบเรสแล้วก็มิเกลอันเตียซึ่งสโมสรก็ขอบคุณเบนิเตสที่ทำผลงานได้ดีตลอด3ปีที่ผ่านมาสื่อเขาบอกว่าเหตุผลสำคัญก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วคือแนวทางการสมทับนโยบายของบอร์ดบริหารที่ไม่ค่อยสนับสนุนราฟาสักเท่าไหร่แม้ว่าโอ้โหปีที่แล้วนี่ไม่เสริมเลยอันดับ10เลยนะเสริมแบบธรรมดามากเลยอ่ะมีแค่มิเกลมีรอนที่เป็นสถิติใหม่สโมสรนะฮะก็ประมาณนี้ก็อำลากันไปด้วยไม่ดีครับด้วยไม่ดีจริงๆนับถือใจราฟาจริงที่อยู่มาได้ถึงขนาดนี้ใช่ก็คือแบบช่วยเต็มๆเต็มที่นะจริงๆถ้าเกิดไม่เสริมแบบนี้เนี่ยเขามีโอกาสเสียชื่อเลยก็คือถ้าตกชั้นอย่างราฟาเนี่ยก็เพราะดูโปรไฟล์คุมแต่ทีมใหญ่ๆบางนั้นเลยนะอาจจะเริ่มจากพวกบันเซียอะไรพวกนั้นแต่ว่าเป็นแชมป์นะครับก็ไม่ธรรมดาคือได้แชมป์แชมป์ลาลีกาไปถึงลุ้นแชมป์ลีกด้วยซ้ำหรือว่าไงแล้วก็มีมาคุมแดงเด็กเชลซีคุมลิเวอร์พูลคุมอินเตอร์คุมเรอัลมาดริดคุมนาโปลีอย่างเงี้ยทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ใช่คุมทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะแต่แล้วก็มาคุมนิวคาสเซิลซึ่งก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่มาคุมแต่ก็อยู่มาได้นานอ่ะครับคืออยู่ทีมตกชั้นพาทีมขึ้นมาใช่แล้วก็กลับมาอันดับ10อ่ะซีซั่นที่แล้วนะใช่แฟนบอลนิวคาสเซิลรักมากรักมากรักมากนะครับเพราะว่าอยู่ช่วยทีมตลอดนะฮะสุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้ก็น่าจะไปรับงานที่จีนนะครับตามข่าวใช่ไหมจริงๆฝีมือเขายังคุมท็อปทีมยุโรปได้สบายยุโรปดีกว่านะเออเดี๋ยวรอดูดีกว่าขึ้นอยู่กับภรรยาหรือเปล่าไม่แต่ไปจีนเลยแต่ดูแกชอบอยู่ภรรยาเนี่ยจริงๆแล้วดูชอบอยู่ในอังกฤษมากกว่านะครับเหมือนตอนที่ตอนนั้นเนี่ยออกจากงานที่ลิเวอร์พูลไปอ่ะที่ว่างงานก็อยู่แต่ในอังกฤษไม่ไปไหนนะไม่ไปที่อื่นคุ้นเคยกว่านะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของนิวคาสเซิลส่วนตัวเต็งที่เข้ามาเนี่ยมีหลายคนมูรินโญ่มิเกลอาร์เตต้าแครีมังชอนไดซ์มีอัปรัมแกรนด์ด้วยเยอะเลยเออผมว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของอ่ะว่าจะเทคโอเวอร์ได้ไหมใช่ถ้าเจ้าของใหม่ก็อาจจะมีมูรินโญ่มีอาร์เตต้าพอลุ้นแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ไหวแหละพวกนี้แหละใครจะไปอยู่กับเขาการีมังอะไรเนี่ยเห็นมีแฟนบอลไปยืนชูป้ายประท้วงด้วยนะว่าแบบสโมสรนี่อันดับ19ของโลกนะในเรื่องฐานะเนี่ยร่ำรวยเป็นอันดับ19เพิ่งจะทำลายสถิติของไมเคิลโอเว่นที่ซื้อมาไม่รู้กี่ปีที่แล้วผมจำได้17ล้านปอนด์ใช่แล้วใครก็การซื้อมิเกลมิรอนแล้วเงินไปไหนอ่ะใช่ก็เข้ากับนอร์ทีสต์สปอร์ตไดเรกท่านั้นที่แบบทั้งเมืองมีอยู่ทีมเดียวอ่ะใช่แล้วสนามก็ใหญ่เออสนามก็ใหญ่แฟนบอลก็เยอะแล้วคนแฟนบอลเข้าเต็มตลอดถูกต้องนะฮะเงินไปไหนก็ตอนนั้นนะเออละลายเงินละลายไปนะฮะถ้าใครได้ไปเห็นสปอร์ตไดเรกที่อังกฤษนะคุณก้อนใช่ใหญ่โตใหญ่โตแบบ 4-5 ชั้นแล้วก็มีหลายที่ด้วยแบบมีทุกอย่างขายทุกอย่างที่มีเป็นแบรนด์กีฬาบนโลกที่เป็นกีฬาทุกอย่างมีทุกอย่างทุกทีมตั้งแต่หัวจดเท้ามีหมดมีอยู่เยอะมากครับผมเคยเข้าไปทีหนึ่งโอ้โหผมเคยเข้าไปแต่ไม่ได้กินตังค์ผมหรอกหลายชั้นมากแต่ว่ามันลดราคาดีนะครับลดราคาลดแหลกเลยลดแหลกลดแหลกใช่เออเหมือนสโมสรนี่แหละลดแหลกเลยลดแหลกเลยเน้นเอาตังค์ไว้ก่อนนะฮะทีนี้มาดูข่าวพวกบิ๊กทีมกันบ้างนะครับมีข่าวแมนยูคือ5เหมือนกันเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องตัวข่าวแล้วเนี่ยสื่อที่เอามาเล่นก็น่าสนใจเพราะเป็นสื่ออย่างดีอินดีเพนเดนต์ก็ถือว่าพอฟังได้นะฮะบอกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้แมนยูไนเต็ด
เอาเนมาไหมครับนะแลกกับป๊อกบาเลยไหนๆก็ไม่แฮปปี้ทั้งคู่ยืดหมูยืดแมวกันจริงๆถ้าดูค่าตัวตามตลาดนี่ถือว่ากำไรเงินนะถือว่าน่าสนใช่ถ้าแลกกันแบบดีลนี้เอาได้ตัวรุกมาเพิ่มนะฮะฝีเท้าก็แน่นอนก็เนมาแพงสุดในโลกอ่ะดีแล้วแต่ปัญหาคือแมนยูก็ไม่เอาเอ็ดวูดเวิร์ดไม่เอานะเพราะว่าค่าเหนื่อยมันแพงเกินไปค่าเหนื่อยไม่ไหวเขาบอกว่ารวมๆแล้วใน900,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันนี้ผมว่าอาจจะก่อนหักภาษีด้วยฮะน่าจะก่อนหักหลังหักแล้วก็อยู่ที่ราวๆนี่แหละเกือบห้าแสนประมาณ500,000ก็เท่าอเล็กซิสแหละเหมือนกันนะฮะก็ไม่เอาเราก็ไม่รู้มันจะเจ็บอีกหรือเปล่าพฤติกรรมเขาเป็นไงเขาบอกคนที่ตัดสินใจไม่เอาคือเอ็ดวูดเวิร์ดแต่ผมเป็นเอ็ดผมก็ไม่เอาไม่เอาคือไอตัวที่มีอยู่มันก็ปัญหาพออยู่แล้วไงมันก็มีปัญหานอกสนามพออยู่แล้วอ่ะเอาเนมามาเพิ่มอยู่ทำไมอ่ะด้วยผลงานอ่ะดีแต่ว่าด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะแล้วเนมาจะมาเหรอปีที่แล้วด่าแบบแล้วมาชักจูงพวกเจสซี่ลินการ์ดมาคาร์ดิฟอร์ดนะตะเลิดอ่ะเยี่ยมเลยทุกวันนี้ก็ตะเลิดพอแล้วปีแล้วก็ด่าแมนยูอีกตอนได้จุดโทษเลยไม่ได้ยากคืออาจจะยื่นกันจริงอ่ะแหละแต่ว่ามันความเป็นไปได้มันน้อยมากๆแต่ข่าวมันดูหวือหวาและอีกอย่างหนึ่งตัวนักเตะมันไม่ได้สนใจด้วยความสนใจเนี่ยเป้าหมายมันสเปนไม่ใช่เลยอ่ะนะไม่เคยคิดจะมาอังกฤษเลยเนมามันก็อยากไปบาซ่าครับหรือไม่ก็มีมาดริดมีข่าวด้วยหน่อยนึงก็อาจจะแบบสนๆหน่อยครับส่วนป็อกบาก็แน่นอนยูเว่กับมาดริดใช่ก็ชัดเจนกันมันดูไม่ค่อยอยากกลับบ้านเกิดอีกแล้วทั้งที่จะถ้าเอาตัวเงินเนี่ยเปเช่นี่ให้ได้หมดใช่แต่ว่าไม่อยากเล่นหลีกแบบนั้นนะผมว่าถ้าเรื่องความท้าทายของป็อกบาทีนี้มาดูเรื่องเชลซีบ้างนะครับที่มีแฟนเพจของเราบ่นกันว่าทำอะไรชักช้าใช่ๆนะเดอะซันก็มาเลยเปรี้ยง48ชั่วโมงนะครับไม่มีอะไรจะลงก็48ชั่วโมงไว้ก่อนวันพุธนี้48ชั่วโมงในแฟนแมนยูแต่จะคุ้นหูดีนะเออก็48ชั่วโมงไอ้วันวิสาก้าเนี่ยมันกิน48ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวรอจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยจบแล้วด้วยเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเดอะซันที่บอกว่า48ชั่วโมงเนี่ยจะแต่งตั้งแล้วซึ่งทิศทางมันก็ไปที่ลำพาดหมดแล้วแหละใช่ไม่น่าพลาดหรอกยกเว้นว่าสุดท้ายลำพาดเปลี่ยนใจอ่ะเปลี่ยนใจยังไงเปลี่ยนใจกับไปดาวี่โอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอเสริมทัพดีกว่ามีแต่คนเชียร์ให้ไปคุมเชลซีนะฮะแต่ก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวแหละว่าจะคิดว่าเป็นการก้าวกระโดดที่ใหญ่เกินไปหรือเปล่าถูกก็มีมุมเดียวอ่ะถ้าจะเปลี่ยนนะก็คือได้สัญญาเพิ่มกับดาวี่ถ้าค่อยพัฒนาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งรีบไปอะไรแบบนี้แต่พอไปถามเพื่อนอย่างที่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยแต่ละคนเชียร์หมดเลยบวกหมดเลยคาร์โลคูยินีเนี่ยคนล่าสุดชมฮะอันนี้เคยอยู่ด้วยกันบอกว่าโอ้โหเคยร่วมกันแล้วก็เป็นนักเตะสำคัญมากๆของสโมสรคือถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าแลมพาร์ดเขาบอกมีทุกอย่างที่จะขึ้นไปเป็นยอดโค้ชผมว่าก็สัมภาษณ์ตามแพทเทิร์นของคนที่เวลาพูดถึงเพื่อนมันก็หาน้อยบอกโอ้โหไม่ได้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็เคยเล่นกับเชลซีตั้งนานอ่ะคือคูดิชินี่นี่อารมณ์เดียวกับโรเมโร่อ่ะฝีมือนี่ระดับมือหนึ่งได้แต่ยอมเป็นตัวสำรองอยู่มาเรื่อยๆอยู่ตั้งแต่ยุคเข้าเดอรานิอารี่อ่ะเรื่อยมาปีได้เช็คมาก็เดี๋ยวเป็นสำรองให้ครับอยู่ได้เรื่อยๆพอเวลาเช็คเจ็บก็สบายได้รับตั้งเดียวเหมือนโรเบิร์ตกีนเนี่ยใครจะไปคิดว่ายังอยู่เชลซีมาแป๊บเดียวได้ด้วยเขาด้วยนะฮะจากเรื่องของแลมพาร์ดซึ่งไม่น่าจะพลาดหรอก48ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะเป็นไรเป็นว่าสัปดาห์นี้แหละมันไม่มีชื่อคนอื่นเข้ามาแล้วอ่ะในตลาดไม่เหลือแล้วนะใช่เพราะอย่างอเลกรีก็ขอพักงานอ่ะเอริกเทนฮาก็ต่อสัญญาอาแจ็กซ์ใช่ลาฟาเรายกเว้นเซอร์ไพรส์กับลาฟาเคยขึ้นมาเป็นเต็ง2อยู่พักนึงหรือจะไปดึงโรเบโต้มาร์ติเนสผมว่าเนี่ยก็น่าอยู่เบลเยียมต่อก่อนนะครับประมาณนี้ไม่น่าจะพ้นลำพานหรอกเหลือแค่ว่าตั้งเมื่อไหร่แต่มันอีกแป๊บเดียวมันจะเก็บตัวนะใช่6สัปดาห์ปิดตลาดนะใช่เดือนหน้าก็ต้องเริ่มแล้วนะ6สัปดาห์5สัปดาห์ปิดตลาดแล้วนะครับนะครับทีนี้มาดูฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างหลังจากที่สื่อสเปนแล้วก็อังกฤษเนี่ยขยี้กันเยอะเรื่องจูเนียร์ฟีโป้เนี่ยที่เราก็งงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเอาจริงหรอค่าชิสัญญา50ล้านยูโรแพงมากไปมาวันนี้สื่อใกล้ชิดอย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคก็มาละนะฮะไม่สนนะไม่จริงครับไม่เคยมีชื่อฟีโป้อยู่ในหัวเลยจบไม่เคยเอามาคุยด้วยซ้ำ ไม่เคยยกขึ้นมาพูดรวมทั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดพอกีฬาของสโมสรคนดูแลเรื่องการซื้อขายก็ไม่เคยพูดถึงด้วยในจูเนียร์ฟีโป้เนี่ยและอีกอย่างนึงลิเวอร์พูลไม่โง่พอที่จะไปจ่ายค่าฉีกสัญญา50ล้านยูโรเพื่อซื้อตัวสำรองของแอนดรูเลเวอร์ซันหรอกเออแล้วตรงนี้ผมไอประโยคสุดท้ายเนี่ยผมใช่เลยเขาไม่ได้พูดขนาดนี้หรอกเพิ่มเข้าไปแต่หมายถึงว่าไอข้อที่ไม่เพิ่มไม่จ่าย50ล้านยูโรเพื่อเป็นตัวสำรองอ่ะคือเอามามันจะมาเบียดเลเวอร์ซันยังไงอ่ะใช่คือ50ล้านยูโรต้องเอาแบบ
เบียดต่อให้เอามาเซโลมายังเบียดไม่ได้ชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เลยมาเซโลขาลงอยู่ด้วยก็ครบเครื่องขนาดนั้นใช่นะฮะก็ยากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ซื้อนะเพราะว่าเอโคก็บอกว่าก็คงมองไว้เหมือนกันเป็นไปได้ที่จะซื้อแบ็กไซด์เข้ามาแต่ว่าจะเป็นในราคาที่สมน้ำสมเนื้อกว่านี้อาจจะซื้อแบบคุ้มๆแบบโรเบอร์สันก็ได้ไง8ล้านปอนด์เราซื้อจากฮาวถ้าฉีกล้านถ้าแบบฉีก50ล้านยูโรเนี่ยไม่เอาอนะครับแต่ก็มีข่าวแมนยูเหมือนกันถ้าแมนยูเอานี่โดนด่าแพงมากลิเวอร์พูลสามารถมองข้ามได้เพราะว่าเอโคเขาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยทีมปัจจุบันเนี่ยก็ระดับที่ว่าพลาดแชมป์แค่แต้มเดียวถ้าไม่นับเรื่องพลาดแชมป์นี่เก็บได้97แต้มถูกต้องทีมที่ดีที่สุดแล้วได้แชมป์ยูโรนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการเสริมเนี่ยมันโอ้โหไม่จำเป็นต้องไปคือขาดโมเรโน่จริงแต่ว่าเอาแค่ขุมกำลังสำรองพอไม่ต้องเสียเงินเยอะมากขนาดนั้นเพราะซัมเมอร์เราก็ใช้ตังค์ไปเยอะและอีกอย่างหนึ่งครอปก็มั่นใจในเด็กดาวรุ่งที่จะดันขึ้นมาด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จริงนั่นคือผลว่าทำไมเรียกพูดถึงนิ่งๆเรื่องตลาดด้วยนะฮะไม่จำเป็นต้องรีบนะครับค่อยคัดตัวดีๆจริงๆใช่ไอ้พวกเล่นตัวมากก็อย่าไปเอามันปล่อยไปนะฮะมาดูอาร์เซนอลบ้างนะครับอาร์เซนอลมีข่าวจะได้บ้างแล้วนะฮะแต่ว่าชื่อก็ต้องไปค้นหานิดนึงดานอัสเซลซากาลูว่าเป็นตัวหลักของดอทมุนนะฮะซึ่งดอทมุนฤดูกาลที่ผ่านมาโดนยิงกระจุยเลยฮะใช่40กว่าลูกฮะในเหตุผลที่ไม่ได้แชมป์นะฮะแล้วก็แต่ว่าเหลือสัญญาปีเดียวนะแต่ว่าฟรองซ์ฟุตบอลเนี่ยเขาให้ความที่มาที่ไปน้อยไปนิดนึงแต่เขาบอกว่าดอทมุนเนี่ยจะไม่อยากปล่อยแต่อาร์เซนอลเนี่ยอยากได้อยากได้เซนเตอร์มาแต่ผมว่าถ้าจะเอาให้ทีมดีขึ้นเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กวัย20ปีมันคงไม่ทำมาให้ทีมดีขึ้นแล้วก็เห็นแล้วว่าไอ้ปีที่แล้วมันเป็นยังไงใช่ผลงานมันก็แย่ขนาดนั้นอ่ะก็ตามนั้นนะอย่าไปซื้อเลยฮะอาจจะด้วยความที่ว่าดอทมุนได้มาร์ทูเมลกลับไปหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่ว่าเซ็นเตอร์ของดอทมุนส่วนใหญ่เด็กด้วยไงอากันจีอะไรพวกนี้ก็เลยจะเอาไอ้มาร์ทูเมลไปคุมหลังไม่มีดีเลยไม่มีดีปีแล้วมันถึงเละเออมีทบหลักที่อายุเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เก่งครับนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือไปสนดานิเซบายอสเนี่ยเกินกบอีกอาร์สบอกว่าอยากได้ดานิเซบายอสไปแย่งกับสเปอร์ครับก็บอกว่านักเตะแต่ตอนนี้น่าจะโดนปล่อยอาร์สตันก็ขอคุยหน่อยว่าอยากได้เพราะว่าเอมิลี่ผมว่าเขาน่าจะรู้จักฝีเท้านักเตะสเปนเป็นอย่างดีนะแต่ว่าค่าตัว45ล้านปอนด์ก็เกินงบครับส่วนไอ้ข่าวที่เคยอยากได้ไอ้นิโคโลบาเลล่าหรือว่าโจคิมอันเดอร์เซนอะไรเนี่ยปัดตกไปเลยปัดตกบาเลล่าตอนนี้เป็นอินเตอร์แล้วพุ่งเข้าไปคุยละหรือว่าอันเดอร์เซนนี่ก็มีโรม่ามั้งเพิ่งยื่นข้อเสนอเข้าไปก็โดนซามโดเรียปัดผมว่าที่ได้ลุ้นสุดตอนนี้นะคือคิลานเทนี่ถ้ากล้าจ่ายนะคิลานเทนี่ยื่นข้อเสนอรอบ2แล้วนะจากรอบแรก15ล้านปอนด์โดนปัด 17.5 รอบ2 17.5 พูดใหม่ต้องคิดมากด้วยโดนอัดอีก25ล้านปอนด์ให้ซื้อไปเถอะดูแอนดูโรบัสซันอีกแต่สื่อวิเคราะห์ว่า20อาจจะพอแล้วนะ20ล้านปอนด์ก็อาจจะได้แล้วนะถ้า20ล้านปอนด์ได้นี่คุ้มนะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยแล้วก็ปล่อยนาโชมอเรียลกับตอนที่แมนยูเคยอยากได้นั้นแพงมากนะแพงว่าไปเลยซื้อเลยเพราะต้องการแบ็กซ้ายสายลุยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราดูกันอาร์เซนอลได้มาตัวหนึ่งหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วหมดครึ่งแล้วหมดแล้วแล้วเดี๋ยวต้องขายไงไม่รู้ขายออกไหมไอ้มูซาฟีก็ไปอยู่กับไอ้เนี่ยซาเบย์อยู่กันเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยมาดูสเปอร์นะครับสเปอร์ก็ช่วงนี้ก็กระจายไปทั่วไปหมดใช่นะไอตัวนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้สักทีหนึ่งคราวนี้จะไปเอาแจ็คคลาสอีกแล้วแจ็คคลาสจริงๆมันเคยมีข่าวกับทีมดังๆเหมือนกันเป็นปีกดาวรุ่งวัย18ปีนะของลีกค่าตัวไม่แพงเลยครับ8.5ล้านปอนด์แล้วก็บวกโบนัสเพิ่มเติมคือตอนแรกมีข่าวว่าลีกตั้งไว้20ล้านแต่สเปอร์ไปคุยยังไงไม่รู้แหละจ่ายแค่8.5ล้านปอนด์คุยยังไงผมว่าโบนัสอาจจะเยอะอาจจะได้แชมป์แล้วได้เพิ่มอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่อีตัวที่เล็งๆไว้ก่อนนี้เงียบหมดเลยนะไรอันเซซิยองโจนี่โรเซลโซตองเกียนดองเบเล่ฮิโรกิซากาอิเงียบหมดเลยแล้วก็มีอะไรนิโคโลซานิโอโลด้วยไหมใช่ใช่เงียบหมดเลยบางทีก็เล็งตัวยากเหมือนกันเนี่ยครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับแมนยูมันมีข่าวเรื่องไอวันวิซาก้ามาเพิ่มไหมนี่ว่ามันก็ใกล้แล้วใกล้อีกแล้วก็ไอล่าสุดที่เสนอไปที่พาเลทเขาไม่เอาเพราะว่าทะลึ่งไว้ใส่เงื่อนไขบวกอีก15ล้านปอนด์ถ้าเกิดทีมได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกจะบ้าพาเลทบอกฝันเหรอไม่ง้อนะครับฝันทุกวันเหรออะไรซื้ออะไรคือการซื้อแบ็คขวาไปแล้วทีมจะได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกวะตลกใช่ไหมฤดูกาลหน้าให้เดี๋ยวไปโควต้าก่อนนะฮะอ่ะมากันที่ตราหมีกันบ้างตราหมีช่วงนี้ก็เสริมแหลกเหมือนกันนะครับข่าวคนล่าสุดนี้ก็คือจะมาเอากองหลังเพิ่มเพราะว่าเสียลูก้าแองน้องเดสไปนี่ถูกแล้วก็ดิโก้กอดินด้วยหมดสัญญาสัญญาจะย้ายคราวนี้ก็เป็นเร่งที่นอกลาโอตาเมนดี้ครับคือจริงๆเนี่ยเขาเล็งเป้าแรกคือมาริโอเอโมโซของเอสปันยอนแต่ว่าค่าสัญญาเนี่ย40ล้านยูโรแอมมาริบอกว่าแพงไปเหลือแค่ปีเดียวในสัญญาใช่เหลือสัญญาปีเดียวก็เลยมองว่าแพงไปคราวนี้ก็เลยมาเล็งที่2คนเขาวางไว้คือโอตาเมนดี้กับดาเลบลินนะครับเพราะบลินก็
นอกจากเดอริกที่เล่นดีเนี่ยก็บรินก็เป็นคนจะพูดเดอริกที่อาแจกผลงานดีเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับก็เลยสนใจจะคว้าตัวแต่ว่าถ้าเอาความชอบเนี่ยซิเมโอเน่ชอบโอตาเมนดีเพื่อร่วมชาติมากกว่าเพราะว่าเล่นลูกกากะได้ดีแต่ว่าติดปัญหาเดียวเลยคือค่าเหนื่อยแพงอายุ30กว่าแล้วแต่ว่าค่าเหนื่อย 102บรินก็ไม่ได้อายุน้อยนะพอคือเล็ง2ตัวนี้คือต้องการตัวประสบการณ์อ่ะดิใช่มันแทนที่ตำแหน่งโกดินน่ะเพราะว่าอีกคนนึงคือโคเซ่กิมิเนสตัวจริงเนี่ยอายุน้อยแล้วอาจจะแบบเอามาเป็นตัวผลัดเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็มีไอ้ซาบิอีกคนนึงใช่มั้ยใช่ของอันมาดริดอ่ะครับนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าอย่างเดเลบลินเนี่ยมันไม่ใช่หลังธรรมชาติไงโดนจับไปเล่นจนสุดท้ายก็ต้องเล่นใช่อย่างทีมชาติฮอลแลนด์เค้าก็เป็นแบ็คไซด์อาจจะยังกับอาแจกเล่นเซนเตอร์ใช่เพราะว่าอาแจกไม่มีเซนเตอร์ดีกว่านะใช่แล้วแล้วก็มีแบ็คไซด์ที่ดีกว่าดูกันด้วยไม่มีเดลิกอ่ะจะให้ดาเลบินยืนเซนเตอร์ตัวหลักอ่ะบินบอกย้ายดีกว่าเว้ยจะไปไหนแต่บอกว่าไม่แน่มันอาจจะไม่ย้ายแล้วนะเพราะว่าย้ายมาแมนยูแล้วแบบบอบช้ำนิดหน่อยครับโอ้ยแมนยูเล่นเป็นทั่วเลยเล่นเป็นทั่วผมชอบนะตอนก่อนย้ายมาเล่นดีตอนย้ายมาก็เล่นดีแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานนักเตะยอดเยี่ยมลีกดัสนะครับย้ายมามันเล่นกองกลางดีมากนะเป็นประเภทแบบปิดทองหลังพระจนเราจังหวะนะจนเราไม่สังเกตว่ามันทำอะไรบ้างบางทีแต่จริงแล้วมันทำไงตอนหลังก็โดนจับโยกเซนเตอร์บ้างแบ็คซ้ายบ้างนะฮะไม่มีความดีเหมือนแต่จะทำทุกอย่างแต่ไม่มีดีสักอย่างก็เลยโดนปล่อยกลับนะฮะแอมไปดูฝั่งอิตาลีบ้างอิตาลีก็ตลาดช่วงนี้ร้อนแรงเหมือนกันนะครับยูเว่ที่ได้ซารีไปคุมเนี่ยมีข่าวว่าจะเอาเปเป้เรน่าไปเป็นผู้รักษาประตูมือสองอ่ะมันมีเหตุเพราะว่ามาเตเปรินเนี่ยถ้าดูชื่อเขาก็มองว่าไม่หนีจากวอร์เชสเตอร์ซิตี้มากแต่กลายเป็นซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยได้เล่นแค่4เกมในเกาโชสดาเองคือแบบเป็นสำรองนั่งยาวเลยอ่ะคือเปรินตอนแรกสื่ออิตาลียกให้เป็นทายาทบุฟฟอนเลยนะต้องระดับทีมชาติใช่ใช่เพราะว่ามันเล่นเป็นตัวหลักอยู่21อ่ะยุคก่อนหน้านี้แต่ว่าพอย้ายมาอยู่ยูเว่จริงๆเนี่ยกลายเป็นซีซั่นที่ผ่านมาในปีที่มีบุฟฟอนแล้วนะมาแย่งกันจริงๆเนี่ยเชสนี่ดีกว่าเชสนี่เป็นตัวหลักในใจเอาอัลเลกรีตลอดตอนนี้เปรินก็เลยอยากย้ายทีมยูนตุสก็เลยต้องหามือ2คราวนี้ก็ไปมองที่เปเป้เรน่าเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันตรงที่มอริโซซารีเนี่ยเคยทำงานเรน่าเป็นมือหนึ่งที่นาโปลีมาแล้วแล้วเรน่าก็มองว่าตัวเองเนี่ยเล่นน้อยไปตอนอยู่มิลานเหมือนกันคือมาอยู่นี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะคือจะไปแย่งดอนนารูม่าที่เขาดันขึ้นมาเต็มที่แล้วมาอยู่เนี่ยผมว่าเราเพิ่มน้อยกว่าเดิมอีกก็เดี๋ยวจะดึงมาแล้วกันประมาณนั้นเปลี่ยนที่นั่งอะไรของเขาแต่ก็ได้ย้ายทีมใหญ่ไปเรื่อยอยู่ทีมใหญ่เรื่อยดูการหน้าคงได้ไปอินเตอร์ครบเอาให้ครบนะเก็บไว้ครบนาโปลีอะไรวันนี้นะไปมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะสำหรับซารีคงมีเพิ่มแหละนะตัวที่ต้องการเนี่ยแบ็คขวาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาใครกันแน่ใช่แบ็คขวาต้องการเซโลก็ยังไม่รู้จะมาหรือไม่นะฮะอ่ะไปดูฝั่งเปเช่กันบ้างนะครับมายุ่งกับมิลินโควิชซาวิชแล้วแต่ว่าข่าวช่วงหลังมันเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอย่างเมื่อวานนี้คอลิเอเล่เดโลสปอร์ตก็บอกว่าไปคุยกับเอเจนต์แล้วด้วยนะมาตายาเคสมันแฟนเซียนะจำได้เขาบอกเลโอนาร์โดผอ.คนใหม่ของเปเช่เนี่ยที่มีส่วนทำให้ดิวเดอริกเนี่ยมันยังไม่ได้ก็แต่ว่าดิวนี้เป็นข้อดีของเขาเพราะเขาสนิทกับมาตายาเคสมันก็ไปคุยกันนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเคยคุยมาก่อนแล้วสำหรับเปเช่อยากได้ลาซิกับลาซิโอแต่ว่าประธานสโมสรเนี่ยคาวดิโอโรติโต้ไม่ย้ายไม่ให้ย้ายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าโรติโต้เนี่ยตกลงปากเปล่าเคสมันว่าจะยอมให้ย้ายช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าเหมือนมองเหมือนกันว่าถ้าได้เงินที่มันมากพอช่วงซัมเมอร์นี้ก็ควรปล่อยเพราะว่าไอ้มิลิโคอิซาวิชเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มตกเจ็บด้วยแล้วก็จะเรียกราคาไม่ได้โดนลุมด้วยประมาณนั้นเขาก็เลยมองว่าเนี่ยปาเอเชก็เลยมีช่องทางคอร์เรียเดลสปอร์ตเลยบอกจะยื่น75ล้านยูโรเพื่อจะดึงไปร่วมทีมโดยใช้ความสัมพันธ์ของเลอนาร์โดเนี่ยแหละแล้วก็บริชสื่อในเซอร์เบียบ้านเกิดของมิลินคุยซาวิชก็บอกเหมือนกันว่าตกลงย้ายแล้วด้วยมิลินคุยซาวิชไปแล้วแล้วก็บอกเหมือนกันว่าเลอนาร์โดคือส่วนสำคัญที่ทำให้การย้ายทีมเกิดขึ้นแต่ว่าบริชเนี่ยบอกว่าค่าตัว80ล้านยูโรถูกไปอ่ะขอร้อยจะเหมือนซัมเมอร์เลยนะขอร้อยได้ไหมไปกันนะฮะก็ตามนี้สำหรับข่าวที่เอามาฝากกันนะครับผมครบถ้วนนะฮะอย่าลืมติดตามกันในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปจนนู่นเนี่ยชั่วฟ้าดินสลายใช่ครับเราก็จะอยู่เวรนี้กันต่อไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ